สวัสดีค่ะวันนี้แอมจะมาเล่านิทานให้ฟังหนึ่งเรื่องนะคะเรื่องช้างหนึ่งเชือกมีวันหนึ่งนะคะมีชายคนหนึ่งเนี่ยเดินทางเข้าไปในหมู่บ้านหนึ่งนะคะแล้วก็เห็นช้างอยู่ตัวหนึ่งที่มีขนาดใหญ่มากๆเลยนะคะผูกติดกับเชือกเล็กๆนะคะกับเสาที่เล็กๆคือชายคนนี้เห็นนะคะก็คิดในใจว่าทำไมช้างตัวใหญ่ขนาดนี้ผูกเชือกอยู่แล้วเชือกก็เล็กมากนะคะเสาที่ผูกอยู่ก็เล็กมากเช่นเดียวกันแรงกำลังของช้างตัวนี้สามารถเดินแบบเชือกก็หลุดแล้วเสาหลักก็หลุดล้มได้ง่ายๆเลยช้างตัวนี้นะคะเวลาที่มันเดินไปมันจะเดินออกไปไกลขึ้นมันก็โดนกระตุกกลับด้วยเชือกที่ผูกติดกับไว้ตรงขาซึ่งเชือกอันนี้เล็กมากๆนะคะแล้วก็แบบบางมากๆพร้อมกับเสาที่แอบบอกไปแล้วว่ามันเล็กมากๆเช่นเดียวกันแล้วมันก็เดินกลับมาแบบเนี้ยนะคะแบบเนี้ยทุกวันนะคะชายหนุ่มคนนี้ก็มองเห็นแล้วรู้สึกว่าทำไมช้างตัวนี้มันไม่มีแรงหรือยังไงหรือว่ามันเป็นอะไรนะคะก็เลยไปถามควานช้างนะคะพอไปถามควานช้างก็ตอบมาเล่าให้ฟังว่าช้างตัวนี้นะคะมันโดนผูกไว้ตั้งแต่มันตัวเล็กๆตั้งแต่มันเป็นลูกช้างนะคะด้วยเชือกเส้นเดิมนี่แหละนะคะตั้งแต่เชือกเส้นนี้ใหญ่สำหรับลูกช้างถูกไหมคะโดนผูกติดตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยช้างตัวนี้คิดจะหนีเพราะว่าไม่มีช้างตัวไหนที่ต้องการผูกติดแบบขาดอิสระช้างตัวนี้ก็พยายามหนีดึงยังไงเชือกก็ไม่หลุดแถมเป็นแผลที่ข้อเท้านะคะมันก็เจ็บมันทำแบบนี้ซ้ำไปซ้ำมาเป็นเดือนจนมันเจ็บเท้าเลือดออกหลังจากนั้นมันก็ไม่เคยดึงเชือกอีกเลยมันไม่เคยคิดจะหนีเลยเพราะมันเคยเจ็บมาแล้วจนช้างเนี่ยโตขึ้นทุกวันลูกช้างก็กลายเป็นตัวใหญ่ขึ้นช้างหนุ่มตัวใหญ่แบบนี้แต่ช้างตัวนี้ก็ยังไม่ยอมใช้แรงกำลังหลุดออกไปจากโซ่ตัวนี้หรือเชือกอันนี้เลยเพราะว่าช้างตัวนี้นะคะมันกลัวเจ็บถึงแม้มันจะตัวใหญ่มันก็ไม่คิดจะทำอะไรแล้วเพราะว่ามันเคยเจ็บมาแล้วเคยทำแล้วทางเรื่องนี้ก็ถ้าจะเปรียบเทียบนะคะเปรียบเทียบเหมือนกับเวลาตัวเราอะค่ะหรือตัวเราอะเคยทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาเป็นความเคยชินซ้ำนะคะเราก็จะชินกับสิ่งนั้นนะคะยิ่งถ้าเคยทำอะไรแล้วมีความรู้สึกเจ็บปวดมีความรู้สึกผิดหวังมีความรู้สึกว่ามันไม่ได้ผลลัพธ์อย่างที่เราต้องการเนี่ยเราจะไม่กล้าทำใหม่มันก็เหมือนช้างตัวนี้ค่ะที่ไม่กล้าวิ่งออกไปไม่กล้าใช้แรงกำลังซึ่งจริงๆมันใช้แรงนิดเดียวนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะคุณทุกคนคงไม่เหมือนช้างตัวนี้นะคะที่จริงๆคุณมีพลังคุณมีกำลังทำอะไรอีกหลายอย่างมากอย่าใช้ความเคยชินแบบเดิมๆที่คุณเคยทำแต่ยึดติดกับสิ่งเดิมๆที่คุณเคยเป็นมาแล้วคุณไม่กล้าออกไปทำอะไรใหม่ๆนะคะหวังว่านะคะนิทานเรื่องนี้นะคะจะช่วยให้คุณได้คิดอะไรมากขึ้นนะคะสำหรับวันนี้นะลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ